ครื่องหูเครื่องออมละเอียดก็กำลังสุกนะคะพี่น้องแล้วก็จะทำให้เขาสุกเล็กน้อยนะคะให้เขาเดือดเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะต่อไปยายก็จะมาใส่ตับปลานะคะพี่น้องตับปลานะคะวันนี้ขอเสนอคำว่าเมนูอูตับปลาอูตับปลาใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปรุงนะคะอาหารอีสานไม่แน่วหนักพี่น้องนะคะง่ายๆนะคะอาหารอีสานไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะดีต่อสุขภาพเรานะคะมันจะมีสมุนไพรเยอะเนาะนะคะสมุนไพรจะเยอะจะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นปลาด้วยยิ่งดีนะคะสมุนไพรเยอะแยะนะคะยายเอียดก็จะเอาตับปลาลงไปแล้วนะคะอู๋ตับปลาลงไปแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไป2ฟองนะคะแล้วก็จะคนเล็กน้อยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะตั้งแล้วก็จะปรุงนะคะปรุงแล้วก็ตั้งไฟไว้ให้เขาน้ำเขาเนื้อจนแห้งเลยนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยแล้วก็จะมาปรุงด้วยน้ำปลาร้านะคะต่อไปนะคะพี่น้องน้ำปลาร้าลงไปนะคะนะคะหมูตับปลาพี่น้องส่วนน้ำปลาร้าลงไปนะคะพอน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็แป้งงานะคะยายก็จะตั้งไว้นะคะให้เขาเดือดอยู่ในกระทะใบนี้นะคะเกินน้ำงวดน้ำแห้งนะคะแล้วก็จะใส่ผักเนาะใส่ผักลงไปให้เขางวดเขาแห้งเลยในกระทะใบนี้นะคะใส่ปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็แป้งงานะคะแป้งงามาซีนะคะมาแล้วนะคะกำลังจะสุกนะคะกำลังเดือดเลยนะคะต่อไปยายก็จะเอาผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือผักอีตูนะคะใบแมงลักหรือว่าผักอีตูนะคะโรยหน้าเขาไว้นะคะแล้วก็ให้เขาแห้งกับกระทะใบนี้เลยนะคะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะอู๋ปลาพี่น้องอู๋ตับปลานะคะอู๋ตับปลานะคะเมื่อกี้ยายลืมเปิดกล้องนะคะนะคะใส่เครื่องที่เราตำไว้แล้วนะคะตำหรือว่าโขลกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตับปลาลงไปนะคะใส่ตับปลาลงไปแล้วก็ปรุงนะคะพี่น้องละเอียดใส่ไข่2ฟองนะคะใส่ไข่2ฟองนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรุงนะคะด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำปลาแล้วก็แป้งนัวนะคะอาหารอีสานง่ายๆดีต่อสุขภาพนะคะเวลาเขากินมันจะดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกนะคะก็คือสมุนไพรทั้งนั้นนะคะต่อไปปรุงเรียบร้อยยายก็จะคลุกเคล้าไข่แล้วก็ตับปลาเข้าด้วยกันนะคะปรุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาผักมาโรยหน้าแบบนี้นะคะโรยหน้าแล้วก็จะให้เขาสุกเลยนะคะโดยไม่ต้องคนนะคะโอ้ไม่ต้องไปคนเขานะคะนี่นะคะให้น้ำเขาแห้งเปิดไฟอ่อนๆไปนะคะเปิดไฟอ่อนๆให้เขาแห้งเลยนะคะก็จะสุกนะคะตับปลานะคะเดี๋ยวมาชมค่ะนะคะมาชมกับยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องอู๋ตับปลามีแต่ตับปลาอย่างเดียวนะคะตับปลานิ่นพี่น้องตับปลานิ่นนะคะอู๋ตับปลานิ่นนะคะแซ่บอร่อยมากพี่น้องเขาเนี้ยหอนจังนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะหอมฉุยตรบอบอวลเต็มบ้านเลยนะคะนี่พี่น้องอู๋ตับปลานะคะเนี่ยง่ายๆสไตล์อีสานนะคะง่ายๆสไตล์อีสานสไตล์ละเอียดละเอียดนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะอย่างอื่นก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่นะคะพี่น้องอู๋ตับปลาเพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องกินปลาเป็นหลักนะคะนี่พี่น้องมาเสร็จแซ่บกับยายละเอียดค่ะนี่พี่น้อง
หอมๆนะคะละเอียดอู้แบบแห้งเลยนะคะอู้แบบแห้งๆเลยนะหอมจบอบอวลเต็มบ้านเลยนะคะตอนนี้นะคะกินค่ะพี่น้องมาจำกับย่ายค่ะมานะคะเดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ารับชมนะคะแซ่บพี่น้องแซ่บๆๆอาหารอีสานบ้านเฮาบ่อ้วนเด้อพี่น้องเด้อนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นปลาเป็นผักเป็นสมุนไพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะนี่เสร็จแล้วพี่น้องอู้ปลาอู้ตับปลาแล้วก็อู้ตับปลาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเบิ่งใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะคะพี่น้องข้าวเหนียวคุยด้วยนะคะเอาข้าวเหนียวห่อนๆเฮาคุยแล้วก็ผักข้างเคียงนะคะเอาผักเครื่องเคียงมาด้วยนะคะผักยายก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จแล้วค่ะกินกับผักพี่น้องนะคะกินกับผักกินกับข้าวเหนียวเนาะนะคะอร่อยอร่อยเช้านี้นะคะมาแซ่บมาแซ่บกับยายค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆจะตาอีสานบ้านเฮานะคะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ